สวัสดีครับเจอพิษโควิดเล่นงานแบบเต็มๆสำหรับนักร้องสาวเจนนี่ราชนกสุวรรณเกตหรือว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเพราะว่าล่าสุดก็เพิ่งจะออกมาประกาศยกเลิกงานทั้งหมดช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2564และก็ยินดีคืนเงินให้กับทางเจ้าภาพ 100% ไว้สถานการณ์ดีขึ้นและก็กลับมารับงานทำการแสดงได้เมื่อไหร่จะแจ้งให้กับทุกคนได้ทราบอีกครั้งในภายหลังนะคะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะขอขอบพระคุณอย่างสูงเท่านั้นยังไม่พอล่าสุดสาวเจนนี่ก็ยังแจ้งข่าวอีกว่าตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังระบาดหนักทางค่ายจึงขออนุญาตให้น้องๆแยกย้ายกันกลับบ้านตามอัธยาศัยนะคะน้องที่อยู่ที่ค่ายจะมีโทนโฟนมิ้นเรนรี่และก็หนูแพรวส่วนนัดหมายการกลับค่ายของน้องๆตอนนี้จะเป็นเดือนกรกฎาคมถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะแจ้งให้ทราบทุกคนทราบอีกครั้งนะคะในระหว่างนี้ก็จะมีผลงานที่กำลังผลิตให้รอชมอยู่เรื่อยๆนะคะและถ้าหากสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่เราก็จะกลับมาลุยกันแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งช่วงนี้ก็ขอให้คนดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะให้กำลังใจทุกคนค่ะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันจ้า